จากเลยเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะครับ Orange yes Orange Orange juic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 e I like orange juice นี่คงเป็นวลีใหม่ที่พี่เกิร์ลชาโร่นักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นสุดฮอตตั้งใจจะให้เป็นเอียร์วอร์มอีกครั้งอย่างซิงเกิลแรก PPAP ซึ่งอาการนี้คือการที่มีเพลงหนึ่งหรือท่อนฮุกดังก้องอยู่ในหัวตลอดเวลามักใช้เพื่อการโฆษณาให้คนฟังติดหูแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะผ่านไปเพียงสัปดาห์เดียวยอดวิวใน Channel YouTube กลับไม่ถล่มทลายมียอดชมเพียง6ล้านวิวเท่านั้นหรือไม่มีแฟนๆคัฟเวอร์หลายต่อหลายเวอร์ชั่นเหมือนครั้งที่ผ่านมาเมื่อไล่เรียงดูแล้วอาจจะเป็นเพราะความยาวของเพลงหรือเปล่าที่ครั้งนี้ถ่ายทอดในเวลานานถึง1นาทีหรือจะเป็นเนื้อเพลงที่ดูไม่สอดคล้องเป็นวลีคำคล้ายเป็นเพียงการพูดถึงเครื่องดื่ม 4-5 ชนิดแต่จะลงท้ายว่า I like orange juice เสมอแต่สิ่งที่ยังคงเดิมคือเนื้อร้องภาษาอังกฤษง่ายๆและชุดลายเสือสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ท่าเต้นแบบเฉพาะตัวที่สนุกนำเพลงก็ยังมีให้เห็นแต่ที่เพิ่มไอเทมใหม่ก็คงจะเป็นหน้ากากมือที่เขียนตัวย่อ OJ Orange Juice ก็เป็นกิมมิกหนึ่งของซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้แฟนๆต่างประเทศหรือบ้านเราเองส่วนมากแล้วกลับไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนที่ผ่านมาและรู้สึกว่าเพลงยังไม่มีจุดเด่นมากพอให้รู้สึกว่าว้าวได้แต่ต้องยอมรับว่าการสร้างสรรค์เพลง I Like Orange Juice ก็ยังพอให้บางกลุ่มลุกขึ้นมาคัฟเวอร์ได้บ้างแม้จะน้อยมากก็ตามแต่ถ้าย้อนกลับไปซิงเกิลแรกอย่าง PPAP นั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะสามารถกระชากใจผู้ฟังทั่วโลกและพี่เกิร์ลทาโร่ก็กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเกิดกระแสนานหลายเดือนทั้งยังพาสองสาวฝาแฝดชาวญี่ปุ่นสุดน่ารักที่คัฟเวอร์เพลงนี้ดังไปด้วยแม้กระทั่งดารานักแสดงบ้านเราอย่างแพตตี้อังสุมาลินปอยตรีชดาใหม่ดาวิกาและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็จัดเต็มอิงตามกระแสสนุกๆนี้ไปด้วยแถมเว็บไซต์ Indian Express ยังเผยถึงความดังของ PPAP ว่า Guinness World Records ได้บันทึกว่าเป็นเพลงที่สั้นที่สุดเพียง45วินาทีที่ติดชาร์ตท็อป100ซึ่งติดชาร์ต US Billboard Top 100หลังจากที่แดนอาทิตย์อุทัยไม่ได้แตะชาร์ตนี้มานานถึง26ปีแล้วอีกด้วยถือว่าซิงเกิลที่แล้วประสบความสำเร็จดังที่ใจหวังไว้ว่าอยากจะให้ PPAP เป็นสัญลักษณ์ให้กับคนที่ไม่เชื่อเรื่องดนตรีว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจคนเราได้ส่วนซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้แม้จะไม่ดังเท่าเทียมหรือว่ามากกว่าเดิมแต่ที่แน่ๆพี่เกิร์ลทาโร่ก็ยังเป็นคนดังที่ถูกพูดถึงกับเพลงประเภทนี้อยู่ค่ะ I have a pen I have a apple apple pen I have a pen I have